ทุกคนครับเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนๆอากาเซ่อย่างพวกเรามีความสุขมากๆเมื่อพวกเขาทั้ง7คนมาลงสตอรี่ IG พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายบางคนก็ลงเป็นงานบางคนก็ลงเป็นภาพชิวๆให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวแต่เป็นความบังเอิญที่ทำให้เราเนี่ยไม่เหงาแล้วก็ได้เห็นหน้าพวกเขานั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังกันนั้นแอดฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับและสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพนี้ได้เลยนะครับสำหรับข่าวสารในคลิปนี้ก็จากที่แอดได้แจ้งไปเลยครับว่าเมื่อวานนี้เองหนุ่มๆก็เซเว่นนะครับเขามาลงสตอรี่ IG พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายฮะแฟนๆอย่างพวกเราที่รอคอยความเคลื่อนไหวของพวกเขาอยู่ก็ใจฟูมากๆเลยดังนั้นแอดจะขอเริ่มกันที่พี่ใหญ่จนไปถึงน้องเล็กเลยละกันนะครับเริ่มกันที่พี่มาร์คเมื่อวานนี้เองเขาได้มาลงรูปลูกรักสุดที่เลิฟนะครับกับเต้าหนูไมโลที่มาในชุดนอนพร้อมผ้าปิดตาอันนี้ก็ต้องบอกจริงๆว่าน่ารักไม่ไหวเลยครับรู้เลยว่าเจ้าของจะต้องรักแล้วก็เป็นคนที่แสนดีมากๆเลยฮะทุกคนและก็ตามมาด้วยคนที่2กับพี่ JB ครับเหมือนว่าพี่เขาจะถ่ายไฟในห้องยามค่ำคืนหรือเปล่าแอดเองก็ดูไม่ค่อยออกนะครับใครรู้ก็มาบอกแอดแล้วก็เพื่อนๆกันด้วยนะครับแล้วก็มาถึงคนที่3กับพี่แจ็คของเราเขาได้มาลงคลิปงานใหม่กับทางแบรนด์ Pantene ที่รับหน้าที่เป็น spokesperson และก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโฆษณาที่ให้ความรู้สึกถึงหนังสั้นบอกถึงเส้นทางการเป็นศิลปินของพี่แจ็คเขาเลยฮะและอีกหนึ่งภาพนะครับก็น่าจะเป็นการทำงานเพลงนี่แหละที่เร็วๆนี้เราก็น่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของพี่แจ็คกันแล้วครับทุกคนและก็ตามมาด้วยจินยองครับเขาได้มาลงภาพจากงานแฟนคอนเดี่ยวที่ไทเปที่ประเทศไต้หวันเป็นประเทศสุดท้ายในการทัวร์แฟนคอนของเขาพร้อมข้อความที่บอกว่า see you next time และก็ตามมาด้วยยองแจครับเขาได้มาลงคลิปใหม่นะฮะสำหรับคลิปวอล์กใหม่ของเขาที่บอกเลยว่าคลิปนี้มีทีเด็ดมากๆเลยครับเพราะว่ายองแจเขาได้เผยในอีกมุมหนึ่งของเขาว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆแต่เป็นอะไรนั้นทุกคนต้องเข้าไปรับชมกันเองครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรและมีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่โปรดรอคลิปต่อไปได้เลยครับแอดจะมาเฉลยให้ฟังกันและก็ตามมาด้วยน้องแบมแบมของเราที่ช่วงนี้กำลังโปรโมทอย่างหนักเลยกับผลงานอัลบั้มใหม่ BB3 และความพิเศษก็คือเป็นอัลบั้มเต็มชุดแรกของน้องด้วยนะครับที่จัดหนักจัดเต็มถึง8เพลงกันเลยทีเดียวน้องก็เลยได้มาเฉลยรายชื่อเพลงในอัลบั้มให้พวกเราได้ดูกันในครั้งนี้นี่แหละครับและก็มาปิดท้ายนะครับอย่างสวยงามเลยกับมักเน่มดยักษ์ของเราต้ายุกยอมมาลงภาพน่ารักไม่ไหวครับทุกคนลองดูสิฮะน่ารักเกินต้านจริงๆตาแป้วเลยครับทุกคนและใดๆก็คือน้องยุกยอมคือตัวขาวมากๆครับสำหรับยุกยอมเองนะครับในวันที่13เดือนเมษายนนี้เตรียมพบกับความสนุกของน้องเขาได้เลยครับเพราะว่าน้องยุกยอมจะมาประเทศไทยเพื่อร่วมงานวอเตอร์บอมสุดยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยของเราครับดังนั้นสงกรานต์นี้ใครอยู่กรุงเทพก็ไปให้กำลังใจน้องกันเยอะๆนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของหนุ่มๆก็เซเว่นที่แอบนำมาฝากกันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆของแฟนๆที่ได้เห็นพวกเขามาอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกด้วยครับสุดท้ายนี้แอบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ